นี้นะคะเมาเรื่องดาราเป็นเพื่อนเราเองคันปากเรื่องดารานี่คือแบบแล้วที่คันมากเลยเพราะว่าดาราคนต่อไปนี้เขาแบบหล่อมากเลยอ่ะหุ่นแซ่บมากฟังจากน้ำเสียงแล้วอย่าช้าดีกว่านะโอ้ยแต่ว่าเขากำลังจะแต่งงานแล้วอ่ะเออไปปล่อยไปเถอะไม่เป็นไรแอบมองก็ได้โอเคแค่เห็นหุ่นก็ฟินแล้วนะคะก็บอกว่าคุณเจจินไตนะคะบอกฟิตหุ่นตอนนี้นะซิกแพคแน่นมากนะคะแล้วก็มีแผนที่จะแบบวางแผนแต่งงานกับแฟนสาวนี่อีกเร็วๆนี่แหละฟิตหุ่นเพื่อแต่งงานเหรอบ้าค่ะจริงๆแล้วฟิตหุ่นเพื่อที่แบบเขาอยากมีร่างกายที่ดีเราก็ตกใจไม่จริงๆแล้วคือเร่งฟิตหุ่นเพื่อเข้าเรือนหอไม่ใช่จริงๆแล้วเพื่อธุรกิจนางเออเขาแบบเขามีอะไรอาหารคลีนจริงเหรอเออแต่จริงๆแล้วละครแน่นมากนะ9เรื่องตอนนี้แบบนึงคือเล่นยังไงวะ9เรื่องงงไม่ออกพี่เมย์ถามหน่อยในฐานะที่เป็นดาราเรื่องเดียวก็ใช้เวลาแบบใช่อันนี้ค่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก็ไปฟังเขาไปฟังเขาเขาแยกร่างอย่างไรนะคะอ่ะไปฟังกันเลยค่ะใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่7เรื่องฮะ7เรื่องก็จากดูแลตัวเองเลยฮะจากเล่นเข้าวงการมา20ปีอ่ะไปดูประวัติตัวเองเนี่ยเล่นละครมา50กว่าเรื่องนะฮะคือปีที่พีคสุดเนี่ยแค่4เรื่องเองแต่พอมามีซิกแพคดูแลตัวเองปีที่แล้วประมาณ10กว่าเรื่องตอนนี้ก็9เรื่องแล้วของปีนี้นะฮะก็เลยอยากจะแนะนำทุกคนนะฮะเราเปลี่ยนแปลงตัวเองสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นมันได้สุขภาพได้งานได้สังคมได้ชีวิตใหม่จริงๆครับช่วยก็ตัวเราเหมือนเราเป็นสินค้าพี่นี่ออกไหมผมทำงานมา22ปีเนี่ยก็ถือว่าอาวุโสในวงการแล้วล่ะอะไรเงี้ยแล้วก็เราเป็นสินค้าเราดูแลตัวเองดีเนี่ยผู้จัดเขาก็รู้สึกว่าเราขายได้เขาก็ติดต่อเราพี่นี่ออกถ้าเราปล่อยตัวอ้วนมันก็เท่ากับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมันก็หมดเวลางานครับก็มีแต่ผมไม่ค่อยถนัดนะฮะไม่ค่อยถนัดจริงๆมันเหมือนไปก็ไม่คุ้มเขาอ่ะไม่ได้อะไรคือแบบบางทีไปร้องเพลงไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยถนัดชอบเล่นละครชอบมาทำงานอะไรที่มันแบบโอเคที่เราชอบอะไรเงี้ยไปนั่นไปร้องเพลงร้องไม่ค่อยเป็นนะก็เลยรู้สึกไปยืนแล้วก็เสร็จมันก็แบบเราก็ไม่สบายใจที่เราจะทำแค่นั้นนะเราก็เลยไม่ได้ไปครับโอ้ยงานเยอะ9เรื่องเขาบอกว่าก็มีทั้งแบบว่าแบ่งเวลาได้โอเคเพราะว่าอยากได้เงินโอเคป่ะแฮปปี้โอเคไม่เขาต้องเอาเงินต้องไปเก็บงานแต่งงานกับสาวคนนี้เออแหมแค่ธุรกิจแบบไปได้สวยจะต้องเก็บเงินอีกเหรอก็ถ่ายละครนะคะ7วันเลยนะคะตอนนี้ก็ค่ะปีหน้านะคะการปีหน้าเขาบอกว่าจะได้ข่าวดีกันนะก็ยินดีด้วยค่ะโอ้นึกไอ้ละแรกก็สงสัยฟิตหุ่นแต่งงานหรออันนี้หาเงินแต่งงานโอเคหาเงินแต่งงานเออ9เรื่องรับไปเถอะไปโอเคนะคะ9เรื่องพี่เมย์เอาอย่างนี้มั้ยเอาอย่างนี้มั้งมั้ย9เรื่องโอ้แต่ว่าหาผัวกันมั้ยคะแล้วค่อยฟิตหุ่นพักไว้ก่อนพักก่อนดีกว่านะอีก1หนุ่มตีเลยดีกว่าค่ะอเล็กธีรเดชพี่เมย์ค่ะในละครวัยแสบชะแรกค่ะที่เล่นกับตัวเองนั่นแหละมันมีฉากนึงที่เขาต้องถอดเสื้อแต่บังเอิญหุ่นมันไม่แบบมันไม่มีซิกแพคมันไม่เป๊ะเหมือนผู้ชายคนเอิญไม่ได้มองเพราะว่าตอนนั้นมองแต่ผิวและหัวนมมากจริงอันนี้เขาบอกว่าพุงมาแบบโอ้โหจนทุกคนแบบโหกินดีอยู่ที่อ้วนขนาดนี้หรอคือความขาวของเขาทำให้เราไม่ได้มองซิกแพคใช่จริงไม่ได้โฟกัสพุงเลยค่ะต้องไปถามกันหน่อยแล้วว่ายังไงทำไมมันถึงอ้วนขนาดนี้นี่คะหนุ่มอเล็กค่ะใช่โดยเฉพาะพี่ๆนักข่าวชอบถามว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่าไปทำอะไรมากินเยอะหรอช่วงนี้นี่ไงลงแต่รูปของกินอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆตอนที่ดูวัยแสบออนแอร์เนี่ยฮะมันถ่ายมาปีนึงแล้วเราเห็นด้วยโอ้โหอ้วนมากคือแบบอืดมากแบบยิ่งฉากถอดเสื้อเรารู้สึกแบบเฮ้ยโอเคมากที่คนไม่ได้สนใจพุงเลยแล้วเรารู้สึกโอ้โหอ้วนมากเลยแบบอวบมากเราก็เลยอยากจริงจังกับโชคดีตอนนี้คือออกกำลังกายฟิตเป็นกล้ามไหมก็เป็นจริงๆมันก็เป็นกล้ามมานานแล้วแต่ว่ามันมีไขมันบดบังแล้วออกกำลังกายกับกินรอบนี้เราก็ต้องพยายามเอาไขมันออกให้เห็นกล้ามอะไรงี้เราไม่ได้อยากถอดเลยเขาสั่งให้ถอดมันเป็นบดอะไรงี้ฮะมันตกมันตอนนั้นมันเป็นการลงน้ำไงมันจะเสื้อกล้ามมันก็ต้องเสื้อกล้ามก็ต้องเปียกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
ที่เห็นว่าอวบตอนที่ถอดเสื้อที่เขาเห็นพุงก็อายตัวเองเหมือนกันจริงๆอ่ะไม่ได้อยากจะถอดเฮ้ยมันไม่มีพุงขนาดนั้นแสดงเองเลยนะได้ดูฉากนั้นได้ดูไม่ได้มีพุงหลามขนาดนั้นไม่รู้แต่เขาแบบเมาส์กันอะไรก็บอกจริงๆไม่อยากถอดเลยผู้กำกับนั่นแหละสั่งให้ถอดไม่แต่ผิวสวยมากจริงนั่นน่ะมัวโฟกัสผิวโอ้โหดูผิวโอ้โหขาเอาร่างมากเลยแต่ตอนนี้เขาจะยุบละเขาเร่งออกกำลังกายแล้วพี่เมย์เหรอเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันสรุปว่าออกกำลังกายฟิตหุ่นสุดฤทธิ์จะมีแบบถ่ายเซ็กซี่หรือเปล่าไม่รู้ก็อยากดูอะ แบบหุ่นดีมากแล้วแบบคือเราสายตาเรานะคือโอเคแล้วอะทุกคนอะเขาไม่ได้อยู่ในกองถ่ายเหมือนพี่เมย์ไงเขาก็แบบเฮ้ยนั่นแหละพุงอะไรอย่างเงี้ยดูโทรทัศน์ไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นดูผิวอย่างเดียวเลยแสดงร่วมเรื่องค่ะผิวขาวขาวผิวขาวเลยไม่เห็นพุงเลยไม่ได้มองพุงดูแต่ผิวอย่างเดียวแบบน่ารักเป็นฉากที่แบบว่าทำไมฉันไม่อยู่ในเหตุการณ์ก็ฟินตามแล้วจินตนาการตามไม่ได้อยู่ในฉากนั้นจริงๆเขาอยู่สองคนนะคะอยู่กับจ๋าจิตราภาใช่เราไม่ได้อยู่ด้วยแต่เราได้ดูแบบโอ้ยมีฉากนี้ด้วยหรอทำไมไม่เป็นเราอีกปะก็ไม่เป็นไรค่ะเอาละค่ะเอานี่กว่าเบรกหน้านะคะเราจะมีนักวิชาการมานะคะเราจะมีสาระละพี่สาระละ เป็นนักวิชาการนะคะที่แบบว่าเป็นหนุ่มหล่อเลยนะคะ มาพูดในผลิตภัณฑ์ที่อะไรยังไงนะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยดีกว่านะคะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ